Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งอีกครั้งหนึ่งกับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทควันนี้นะครับพี่มิ้งจะมาพูดคุยเทคนิคเกี่ยวกับการค้นหารูปภาพเนี่ยด้วยหัวข้อที่ตั้งชื่อวันนี้ว่าเชิดเลิศหญิงหารูปหาคลิปแบบไม่ต้องง้อง Google หรือ YouTube ก็ได้นะครับประโยคที่ว่าคิดอะไรไม่ออกก็ไปถามอากูหรือ Google ไม่ว่าจะหารูปหาข้อมูลหาคลิปอากูหาได้หมดนะครับจนทำให้หลายคนคิดว่าโลกนี้คงมีแต่ Google แล้วเท่านั้นที่สามารถช่วยค้นหาอะไรแบบนี้ได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับในโลกก็ยังมีเว็บค้นหาดีๆอีกมากมายเว็บดีๆที่ให้บริการค้นหาภาพในแบบที่แปลกและแตกต่างไปจากค้นหาใน Google หรือใน YouTube นั่นเองนะครับเว็บที่พี่มิ้งกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้มีชื่อว่า Comfly นะครับ Comfight Comp โปแลนด์นะครับ FIGHT Comfly เสิร์ชจาก Google ก็ได้นะฮะคำนี้เว็บนี้นะครับจะค้นหาภาพโดยการดึงเอารูปภาพจากคลังภาพออนไลน์อย่าง Flix FLICKR นะครับเว็บไซต์แกลเลอรี่ภาพจากมือสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยผลของการค้นหานะครับโดยผลของการค้นหาของ Comfly จะต่างจากการค้นหาที่ Flix ต้นฉบับคือการแสดงผลภาพจะเป็นร้อยๆภาพในข่าวเดียวทำให้การเลือกภาพได้ไหวยิ่งขึ้นและยังสามารถปรับแต่งการค้นหาได้มากมายนะครับเช่นการค้นหาจากชื่อและรายละเอียดของภาพหรือการค้นหาจากป้ายกำหนดภาพที่เราเรียกว่า tags นะครับ tags นะครับหรือจะเป็นการค้นหาภาพตามรูปแบบลิขสิทธิ์นะฮะ creative commons นะฮะการค้นหาเฉพาะภาพที่มีความละเอียดสูงแล้วก็การค้นหาเฉพาะภาพที่เหมาะสมกับเยาวชนเป็นต้นนะครับต้องเรียกว่าเป็นเซอร์วิสในการค้นหาภาพที่น่าสนใจทีเดียวใครที่กำลังมองหาภาพดีๆเพื่อเอาไปใช้ประกอบในการโพสต์ในการทำงานหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้งานที่เป็นเรื่องการพิมพ์เนี่ยก็สามารถใช้บริการตัว Comfly ตัวนี้ในการค้นหาได้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ไปหาที่ Flix ล่ะค่ะซึ่ง Flix เนี่ยมันก็เป็นเว็บไซต์ในการรวบรวมภาพก็ต้องบอกว่ารูปแบบการจัดเรียงการแสดงผลของ Comfly เนี่ยเขาทำได้ดีและใช้งานง่ายกว่าหรือพูดง่ายๆว่ามันดูเฟรนลี่หรือว่าเป็นมิตรมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าลองมาใช้ Comfly ดูนะฮะไม่งั้นคุณก็จะเซิร์ชจาก Googleซึ่งการค้นหาจาก Google เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าภาพที่เอามาใช้เนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์นี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ในช่วงที่พี่มิ้งพูดขำๆแล้วกันในช่วงที่หาเงินยากๆในช่วงโควิด-19แบบนี้หลายคนก็มาหากินกับการเรียกเก็บลิขสิทธิ์จากเหล่านี้เองนะครับก็ย้ำอีกทีนึง Comfly คือเว็บไซต์ในการช่วยค้นหาภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพที่เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือภาพที่นอนลิขสิทธิ์ก็สามารถใช้เซอร์วิสตรงนี้ช่วยในการค้นได้นั่นเองครับTake it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค